าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาแกะกล่องนะครับปืนที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับกล่องออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ยังไม่มีอะไรแกะนะครับเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับกล่องไม่โอเคเลยขนส่งช่วงนี้แพ็คมาไม่ดีเลยค่อนข้างลำบากนิดนึงครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่นะครับห่อกันแพ็คมาอย่างดีนะครับเป็นอาร์มี่นะครับอาร์มี่27นะครับตัวนี้ก็เพิ่งปล่อยตัวนึงครับที่มาใหม่เมื่อวานโอเคค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตัวนี้ปลอกกระสุนเก่าๆมานะครับนี้โอเคพื้นฐานดูรวมๆก่อนนะครับไม่มีแก๊สนะครับดูหมดสไลด์ไม่ค้างครับข้าวงานถือว่ายังสวยงามอยู่ครับมีบางจุดที่น็อตหายนะครับมีตะไคร้จับนิดหน่อยครับพรุ่งนี้ทำความสะอาดได้ครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอื่นๆกันอีกทีนึงเนาะโอเคมาครับมาดูตัวต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นงานฝากขายนะครับของคุณอะไรเอ่ยธนินโชตนะครับตัวนี้เป็นงานอัดลมนะครับที่ลูกค้าส่งมาขายเป็นตัวนี้เป็นลูกค้าฝากขายไม่ใช่ส่งมาขายก็ใครที่สนใจอัดลมนะครับสวยๆงานไต้หวันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับคู่มือนี่นะครับตัวนี้เป็น191นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสีเงินนะครับมีรอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวแล้วอีกหนึ่งค่อยดูกันทีนะส่วนไม่มีงานไต้หวันจะค่อนข้างยิงแรงนะครับนี่ดูหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่จะค้างได้นะครับโอเคมาดูคร่าวๆเนาะเป็น S40 นะครับมือหนึ่งนี่พวกนี้ราคา1,000ขึ้นนะครับแต่ว่าลูกค้าส่งขายนะครับไม่ถึง1,000นะครับที่ฝากขายให้กับเราก็ท่านใดสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับสไลด์โอเคได้ปกติแต่ว่ามีติดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกทีนึงเนาะแต่น่าจะปกติดีครับที่ฝากขายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวสุดท้ายนะครับที่ส่งมาขายตัวนี้จะเป็นงานอะไรเอ่ยคุณสุอะไรเอ่ยยากจะพิมพ์มาไม่ค่อยชัดเจนครับเมื่อไรเราเปิดดูก่อนแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นลูกโม่งนะครับกล่องของเล่นมาเลยรถนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ลูกโม่นะครับที่ส่งมาจะมีเตียงกับกระสุนนะครับปืนนะครับโอเคปิดฝากระบอกครับเรียบร้อยแก๊สมีไหมเอ่ยไม่มีแก๊สนะครับเดี๋ยวขอเอาวัคซีนออกก่อนนะครับติดมาค่อนข้างหนักเลยอาจจะติดกระแทกหรืออะไรสักอย่างเนาะโอเคสภาพสวยงามอยู่ไหมนะครับสภาพสวยงามตาหายไปนะครับตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาสำหรับท่านที่
ไม่ได้เอาไปสะสมเอาไปใช้งานก็น่าจะโอเคอยู่เห็นมีรูปอยู่แล้วครับโอเคเอาต่อออกไปแล้วโม่หมุนดีนะครับตรงนี้แก๊สไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบใส่แก๊สกันนะครับตัวนี้พอดีเตรียมแก๊สมาแล้วเพราะว่าบางตัวนี้เราต้องทดสอบก่อนนะครับโอเคนี่ครับใส่แก๊สสีชมพูนะครับโมก็ค่อนข้างแรงนะครับโอเคแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองใส่กระสุนสักเล็กน้อยดีกว่า 2-3 นัดพอเป็นพิธีเนาะใส่ที่ปอกด้านหน้านะครับในตัวนี้เป็น708นะครับเขียนขออนุญาตใส่สลับกันก่อนจะได้เรียงๆกันไปโอ้แรงมากครับเฮ้ยความแรงนะครับนี่นะครับ1ชั้นข้างในกระดาษอีกทะลุเลยนะครับโอเคนะครับก็จะมีแก๊สมาใหม่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว R27 แล้วก็อัดลมอีก2รุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะทำการรีวิวละเอียดอีกทีนึงนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมก็วันนี้สวัสดีครับ